กลับเข้ามาในช่วงนี้คุณผู้ชมไปจังหวัดตรังกันดีกว่าค่ะไปทำความรู้จักกับกระบอกทองเหลืองของยายเพียนกระบอกทองเหลืองของยายเพียนเนี่ยมีอายุกว่า78ปีแล้วนะเจ๊พอๆกับอายุยายเพียนเลยถูกซื้อมาตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยราคา350บาทเจ๊ใช่ตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่นะคะมีคนมาขอซื้อเป็นหมื่นแล้วขายไหมอ่ะก็ต้องไปฟังคำตอบได้ค่ะไปค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเหลืองๆทองๆอยู่บนนี้เลยค่ะกระบอกทองเหลืองอายุกว่า70ปีคุณผู้ชมที่เขาใช้ทําขนมจีนเส้นสดเนี่ยส่งต่อมาจากรุ่นแม่มาถึงรุ่นยายเพียนเนี่ยราคากระบอกละ350บาทตอนนู้นหมุนติ้วๆๆๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยตอนนี้ประเมินค่าแล้วกระบอกทองเหลืองนี้เกือบหมื่นกว่าบาทอุ้ยนี่คือคำบอกเล่าของยายเพียนอายุ78ปีเจ้าของที่เก็บรักษาว่าเป็นอย่างดีเนี่ยบอกกับทีมงานเราแบบนี้เลยใช่ก่อนจะไปถามคุณยายเพียนว่าทำไมราคากระบอกทองเหลืองถึงได้มีราคาสูงขนาดนี้เราพามาชมกระบวนการผลิตขนมจีนเส้นสดกันหน่อยเจ้มาเป็นแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะคะที่หารับประทานได้ยากแล้วในตอนนี้ค่ะเพราะที่นี่เนี่ยยังมีการผลิตขนมจีนเส้นสดรวม3สีด้วยกันได้แก่สีขาวแบบธรรมดาแล้วก็มีสีเหลืองจากขมิ้นและขนมจีนสีม่วงจากน้ำอัญชันนั่นเองเจ้ค่ะแล้วสิ่งที่พิเศษที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงกระบอกทองเหลืองนี่แหละคุณผู้ชมที่เขาใช้ทำเส้นขนมจีนเนี่ยอายุกว่า70ปีกระบอกนี้นี่แหละเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่จนมาถึงรุ่นยายเพียน78ปีแล้วค่ะยายเพียนเล่าให้ฟังคุณผู้ชมว่าคุณแม่ซื้อมาราคากระบอกละ350บาทซื้อจากมักนครศรีนครศรีธรรมราชแต่ว่าตอนนี้มันมีเครื่องทำเส้นขนมจีนแล้วไงสะดวกกว่ารวดเร็วกว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการทำเส้นขนมจีนด้วยกระบอกทองเหลืองมันค่อยๆหายไปละมันเลือนไปละทำให้ราคากระบอกทองเหลืองซึ่งเป็นของเก่าราคาพุ่งขึ้นไปตอนนี้เกือบหมื่นบาทซึ่งคุณยายเนี่ยก็ยังคงทำเส้นขนมจีนเส้นสดให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ดูกันแต่ไม่ค่อยได้รับงานแล้วไงเนื่องจากผลิตได้สูงสุดสำหรับกระบอกอันนี้นะ10กิโลกรัมขายส่งละหักกิโลกรัมละ25บาทซึ่งจะเน้นทำกินกันในครัวเรือนกินกันเองอ่ะนะคะแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินมาเป็นหมู่คณะแบบไม่มากเท่าไหร่ราคาสูงขนาดนี้ที่ผ่านมามีคนมาขอซื้อยายเพียนนะจ๊ะเพื่อนำไปหล่อองค์พระหรือว่าไปทำเป็นสร้อยคอเจ๊แต่ยายเพียนยืนยันนอนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปไม่ยอมขายเด็ดขาดค่ะส่วนเส้นขนมจีนเส้นสดดอกอัญชันมีคนมาจากต่างประเทศบินมาขอสูตรทำขายคุณยายเพียนก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยขายขนมจีนเส้นสดเนี่ยตั้งแต่ราคาถ้วยละ50สตางค์นะจนมาถึง1บาทแต่วันละ100บาทนะตอนนั้นนะสามารถส่งลูกได้6คนเนี่ยเรียนหนังสือจนจบเดี๋ยวนะรายได้วันละ100บาทถูกลูกเรียนจบได้เลยสมัยนู้นสมัยนี้ร้อยกว่าบาททีนี้นะคุณผู้ชมต้องการจะไปดูให้เห็นกับตาว่ากระบอกทองเหลืองที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยอยู่ที่ศูนย์ศิลปะวิถีปากแจ่มค่ะอยู่ที่ตำบลปากแจ่มคุณผู้ชมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังไปแล้วอย่าลืมไปทานเส้นขนมจีนเส้นสดเขาล่ำลือกันมาว่าไม่เหมือนกับแบบว่าไม่เหมือนของทำเป็นเส้นที่เป็นเครื่องอ่ะที่เราบอกกันไปว่าเป็นปัจจุบันที่ทำออกมาเยอะๆนี่แหละเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมจริงๆเจ้ใช่ใช่มันคงจะมีความละเมียดละไมกินแล้วมันคงนุ่มลิ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้นะฝากบอกรุ่นลูกรุ่นหลานอย่าไปขายนะคะแม่เป็นอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้เนาะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ